I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 5 of OMG Vampire. In the last episode, Poem kind of blackmailed Patrick into giving him a job at his restaurant, and he did it by kind of like pretending that Patrick and him did something or they slept with each other, which really wasn't the case, but that's what Poem kind of made it out to be. And Patrick initially didn't care, and he was like, you know, no, you can't work at my bar. But then when Patrick saw Poem with I forgot the name of Big's character, but basically the twin brother of the guy who turned Poem into a vampire, Patrick kind of got jealous and decided to keep Poem close to him by making him work at the bar. And you know what some people have said, and I kind of think it's really possible, that the twin of the vampire who turned Poem into a vampire, I think Kin is what he goes by, he might not actually be the twin. Maybe it's the actual vampire who's still alive, and maybe he did kill his twin brother and took on his life or something like that. I have no idea. But that's kind of where we're at as far as Poem and Patrick are concerned. Now, the vampire police, are in the human world, and they are trying to put a stop to this evil vampire who's on the loose, and that it seems the vampire general is kind of protecting. Again, I'm not really clear on that storyline, but it seems that it's going to be a part of episode 5 based off of what we saw in the preview. Just want to remind everyone that on YouTube, I can add something like 60% of the episode as part of my reaction. So if you want to see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 5 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. Oh, well. I think she knows him. แหมมีบอดี้การ์ดนะเดี๋ยวนี้อ่าครับอย่าเดี๋ยวให้เซลมานี่ก่อนเร็วๆเดี๋ยวขอคุยธุระกับเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะได้ครับมิกมิกอะไรอ่ะมานี่ก่อนอะไรอ่ะมีอะไรโจลี่มีเรื่องอะไรวะนั่นดิกูจะแวมพายวิชาญฮะจริงเหรอแวมพายวิชาญใครวะแล้วมึงจะตกใจทำไมวะเอ้าก็กูเห็นมึงทำท่าทางงั้นกูเลยตกใจให้ไงนี่พวกมึงไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์แมงแวมพายเลยใช่ปะนั่นไงคือแวมพายวิชาเนี่ยเขาเคยก่อกบฏจะยึดเมืองแวมพายแต่ว่าไม่สำเร็จแต่ในประวัติศาสตร์เขาเขียนไว้ว่าเขาตายไปแล้วนะเว้ยแต่กูจำหน้าได้เขาลงรูปเอาไว้หน้าเหมือนที่กูเจอหน้าร้านมึงเมื่อกี้เลยจริงเหรอวะใช่เปล่าไม่ใช่แกจำผิดหรอไม่ผิดหรอกหรือว่าเขาแค่อาจจะเป็นร่างคู่ขนานแบบร่างที่เรามาอยู่นี่ก็ได้นะเว้ยYes, they're living together now.
ำไรของนายอ่ะนายกลัวอะไรเปล่าไม่ได้กลัวแต่เมื่อกี้นายทำอะไรก็ปลุกนายไงปลุกฉันก็เนี่ยสายแล้วหิวข้าวอ่ะนายต้องมาทำกับข้าวให้ฉันกินฮะฉันต้องทำกับข้าวเหรออืมทำไมฉันต้องทำด้วยอ๋อก็ฉันเป็นพ่อบ้านส่วนนายก็เป็นแม่บ้านไงเพ้อเจ้อใครเป็นแม่บ้านฮะจะทำไม่ทำไม่แน่ใจแน่ใจมากโอ๊ยปล่อยนะนี่นายจะทำอะไรจะทำไม่ทำหึไม่ไม่ทำใช่ไหมท่านไหนไม่ทำแล้วก็นายจะทำไมหรอนายเอ้ยเอ้ยปล่อยไม่ทำไม่ทำยอมแล้วยอมแต่แรกก็จบออกไปได้แล้วจะรีบไปทำทำตรงนี้ก็ได้นะเฮ้ยทำกับข้าวเว้ยออกไปทำกับข้าวน่ารักจังวะโอ้ว้าวอิ่มแล้วเหรอครับถอดเสื้อออกถอดทำไมครับฉันจะทายาให้ผมทายเองได้ครับเอ้ยผู้กองหันหลังมาเนี่ยเป็นยาของเมืองมนุษย์นะเขาบอกว่าถ้าทานแล้วแผลจะหายเร็วนะหันมาสิเดี๋ยวข้างหน้านายทาเองแล้วกันนะฉันมีธุระครับOh well Yes.โอ้นายกินอย่างนี้พูดมากรีบกินอ้าวพูดกับเจ้านายอย่างนี้เหรอหักเงินเดือนนะ You're not at work หักเลยฉันไม่กลัวหรอก All he cares about is the wine
อร่อยอันเนี้ยนี่แค่เอาไปทอดอีกเลยเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยโหขนาดแค่ทอดแล้วเนี่ยยังไม่อร่อยเลยนี่ทอดเล่นอร่อยจริงแน่นอนเมื่อก่อนนะตอนที่อยู่เมืองก็ตอนที่อยู่ในเมืองไงฉันก็ทำอาหารบ่อยนายก็อยู่ในเมืองตลอดไม่ใช่เหรอเออช่างมันเถอะนี่ฉันก็ทำงานกับนายมาสักพักแล้วนะเป็นไงฉันทำงานดีปะใช้ได้นี่ก็ใกล้ถึงวันที่ฉันจะต้องกินไวน์แดงสูตรพิเศษของนายแล้วนะทำไมอ่ะทำไมนายถึงอยากกินจังอ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าเปล่าก็มันอร่อยไงฉันก็เลยอยากกินเออตั้งแต่ไอ้ไวน์แดงสูตรพิเศษของนายอ่ะทำไมนายไม่ออกมาโปรโมทขายเลยอ่ะนานๆจะมีคนมาสั่งทีโอ้ยมันทำยากมีอย่างราคาก็แพงแถมเป็นสูตรพิเศษอีกถ้าไม่รวยจริงก็สั่งกินไม่ได้นะแต่ก็แพงจริงอ่ะวันนั้นฉันกินกับเพื่อนนะเกือบหมดตูดเลยคงจะมีแต่คนรวยๆสินะที่สั่งกินได้ก็มันเป็นสูตรพิเศษสำหรับคนพิเศษแต่ว่านายต้องให้ฉันกินแล้วห้ามเก็บเงินด้วยตามข้อตกลงไง What do I have the feeling that วิธีกรรมก่อนWhy do I have a feeling the wine has like blood or something? ผมจะเป็นเด็กดีของพี่แพทริกเลยครับนะครับพี่แพทริกครับภูมิจะเป็นเด็กดีของพี่แพทริกเลยครับนะนะนะผมจะไม่ดื้อไม่ซนเลยครับนะพี่แพทริกครับเออกินพูดมากว่าไงครับคุณทีนเคว่างครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับคุณทีนจะไปไหนไปหาคุณคินทำงานบ้านอะเสร็จแล้วเหรอเซ็นหมดแล้วครับพุทธนายฉันว่านายยังไม่ได้ทำไอ้นะไม่ทำครับถ้าคุณเจ้านายอยากทำอะไรหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเนี่ยเชิญทำเองได้เลยครับว้าวหายไปไหนวะเฮ้ยโคตรครับไอ้ชินมาทำอะไรอ่ะก็มาวิ่งไงคนอย่างพี่เนี่ยนะจะมาวิ่งสวนสาธารณะนี่บอกมาเลยมาทำอะไรมึงถามเดี๋ยวกูอ่ะมึงทำอะไรก็ผมมาตามคุณโจลี่กับไอ้ไม้เพื่อนคนดูใจพี่ดิไลฟ์ขายของแข่งชนะผมก็เลยได้มาเดทกับคุณโจลี่ไงผมแม่งไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยว่ะพี่นั่นสิกูโคตรไม่ชอบเลยว่ะมาทำไมวะ2ต่อ2ใช่มากันทำไมก็ไม่รู้2ต่อ2ผมว่าพี่ไม่ได้หมายถึงคุณโจลี่กับไอ้ไม้มาตามหาไอ้ภูมิใช่ไหมเออรู้เยอะว่าแต่มึงเห็นภูมิปะไอ้ภูมิเหรอไม่เห็นวะพี่
รู้ไม่คิดเลยนะครับว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบไหนครับก็แบบมานั่งปิกนิกทำอาหารมากินอะไรครับพี่ว่ามันชิลดีนะแล้วก็พี่ไม่ค่อยชอบไปเที่ยวห้างเท่าไหร่เหมือนกันเลยครับหืมจริงเหรอมีแสดงว่าเราสองคนเนี่ยเริ่มใจตรงกันแล้วนะเหมือนพี่คิวเลยครับพี่เขาก็ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันภูมิครับคือถ้าน้องพี่ไปทำอะไรไม่ดีกับภูมิไว้อะพี่อยากจะขอเป็นคนชดใช้แทนได้ไหมครับพี่อยากจะขอภูมิโจลี่ไม้มานั่งด้วยกันสิพี่คินครับขอให้เพื่อนผมนั่งด้วยได้ไหมครับอืมได้เลยมาดิมานั่งกันมาขอบคุณนะครับพี่คินนี่พี่คินส่วนนี่โจลี่แล้วก็ไม้ครับยินดีนะรู้จักครับเฮ้ยเที่ยงพอดีเลยเรามากินข้าวกันไหมอ๋อจะดีเหรอครับว่าแต่มีพอสำหรับ4คนใช่ไหมครับ พอแน่นอนไม่ต้องห่วงพอดีพี่เอามาเยอะอ่ะพี่ไม่รู้ว่าภูมิชอบกินอะไร นี่นี่พี่จะจีบเพื่อนผมปะเนี่ยจีบจีบอะไรมาเดี๋ยวกินอาหารกันดีกว่า มา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 พี่รถนะพี่รถว้าเฮ้ยมาด้วยกันได้ไงวะเอาไงดีวะพี่คิดไม่ออกว่ะรู้แต่มันไส้ที่สุดโอ้ชิน those are มึงรู้จัก2คนนั้นไหมจะ2คนไหนพี่ก็คุณโจลี่กับไอ้ไม้เพื่อนคนดูใจพี่นั่นเองอ่ะไม่ใช่คนนี้ Those are Richard's henchmen เฮ้ยทำไมสองคนนี้ตามมาดูพวกนั้นเหมือนเราเลยวะพี่ I think they are I don't know นั่นดิถูกตัวแน่ๆใช่ไว้รอเวลาแล้วค่อยดักจับมันAre they part of the vampire police? I'm not sure. Hey, 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 hey! หายไปไหนวะ หายไปไหนวะพี่โคตรเร็วเลยตอนเต้าตื่นพวกนั้น Go go! พวกนายเฮ้ยมึงมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะแอบตามมาใช่ไหมใช่แน่แน่ใครตามปกติใช่ไหมชินเนี่ยก็ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมชินใช่ใช่ออกกำลังกายแข็งแรงไม่ต้องสวนเรื่องฉันสองคนหรอกฉันไม่เลือกจะบอกฉันเห็นผู้ชายสองคนทำตัวรับล่อๆแอบดูข้างในอยู่อะใช่ฉันเห็นจริงๆผู้ชายสองคนทำตัวรับล่อๆแล้วเหมือนพูดว่าเหมือนได้ยินว่าอะไรวะว่าอะไรต้องใช่แน่ๆถูกตัวแน่ๆอย่างนี้ต้องโดนจับนายพลลุกอ่ะเขาให้ลูกน้องตามจับพวกเราไปลงโทษพ่อแม่ของพวกมึงทุกคนอ่ะก็เลยฝากกูมาบอกว่าต้องระวังตัวดีๆด้วยคุณโจลี่ไปกับผมด้วยครับพวกแกแค่หาข้ออ้างมาแก้ตัวเท่านั้นแหละใช่จะมีใครมาแอบดูมาจับพวกเราพวกเราไม่ได้มีศัตรูสักหน่อยแล้วคุณโจลี่พี่คินครับพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะครับพอดีว่ามีธุระครับธุระใช่ๆค่ะลืมไปเลยเนาะๆๆใช่ครับคือธุระที่พวกเราสองคนเนี่ยต้องไปช่วยงานแต่งเพื่อนครับโจลี่ไปเร็วเร็วโจลี่
ทำไมมันรีบแปลกๆวะภูมิภูมิเป็นไรปะเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นไรเห็นอยู่ว่ามือเนี่ยหรือว่าแอบอู้งานไม่ได้อู้เดี๋ยวฉันไปทำงานแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ชิมอะไรอ่ะเครื่องดื่มได้เหรอครับ That's his ex ไงจ๊ะอยู่นี้ตกต่ำถึงขั้นต้องมาเป็นเอกเสิร์ฟแล้วหรอเรารู้จักกันมาก่อนเหรอครับนี่แกล้งทำเป็นลืมหรือว่าอายกันแน่ฉันจะบอกอะไรให้นะแฟนฉันไม่กลับไปคบกับคนอย่างแกหรอกผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับผมกับแฟนคุณอะเราไม่เคยรู้จักกันอย่ามาทำเป็นลืมนะรับหลังฉันอะแกคงไปแอบหาเขาสินะแต่ก็น่าสงสารเนาะจากพนักงานบริษัทต้องกลายมาเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะเอาเงินเปย์ผู้ชายหมดนี่คุณถ้าคุณพูดดีๆไม่ได้คุณไม่ต้องพูดดีกว่านะครับ Oh wellนี่คุณทำอะไรของคุณอ่ะนี่แกเป็นใครเจ้าของร้านงั้นก็ดีเลยฝากไปเตือนลูกน้องแค่หน่อยนะไม่อยากให้มายุ่งกับแฟนฉันภูมินี่เหรอไม่ยุ่งกับแฟนคุณคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดอะไรภูมิเนี่ยเขาเป็นแฟนผมแล้วที่เขามาทำงานเด็กเสิร์ฟอ่ะเขาแค่มาทำเล่นๆแก้เบื่อเพราะปกติผมให้เงินเขาใช้ไม่ขาดสนอยู่แล้วเงินที่ผมให้เขาต่อเดือนมากกว่าเงินที่คุณหาทางชีวิตอีกแล้วคนที่เป็นแฟนนะครับหัดดูแลแฟนตัวเองดีด้วยผมว่าไม่ป่วยก็สติไม่ดีแน่ๆที่มาด่าแฟนชาวบ้านอย่างเงี้ยนี่แกกล้าพูดกับลูกค้าแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะครับก็ถ้าลูกค้างี่เง่าอ่ะผมไม่จำเป็นต้องพูดดีนี่ครับนี่แกมาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะหยุดหยุดบ้าได้แล้วผมไม่รู้จักกับเขาแฟนเก่าผมชื่อเพียวไม่ได้ชื่อภูมิกลับไม่กลับแล้วแต่คุณผมจะกลับเดี๋ยวครับอะไรอีกจ่ายเงินด้วยครับเท่าไหร่ก็ไปคิดมาสิรอสักครู่นะครับWell, that was kind of nice of Patrick to come to Pum's defense. That was nice, I have to say. นายมองฉันทำไมก็มองแฟนทำงานฉันไปเป็นแฟนนายตอนไหนก็วันนี้ไงจะไม่ได้หรอนายพูดมาก็ดีแล้วเมื่อกี้นายไปบอกเขาว่าฉันเป็นแฟนนายได้ไงก็ฉันช่วยนายไงแล้วสรุปยังไงไอ้ผู้ชายน่ะเป็นแฟนเก่านายจริงเหรอไม่ใช่อ่ะฉันไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำก็จริงนายจะมีแฟนได้ไงเนาะก็นายเพิ่งมานี่นายถามทำไมหึงฉันเหรอใครหึงไม่หึงทำไมก็นายไง
ถึงฉันนายบอกว่าฉันเป็นแฟนนายไงก็เราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราเป็นผัวเมียกันWell บาย เดี๋ยวก็ทำให้เป็นจริงซะเลยมองอะไรนะแปลงไปดิทำอะไรเนี่ยก็หอมแก้วไงเลื้อหมดแล้วเนี่ยเนาะแล้วใครใช้ให้น่ารักอ่ะนี่นายจะทำตามใจตัวเองมากเกินไปแล้วนะถ้ามึงหยุดพูดเนี่ยหอมอีกนะเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นค่าเช่าแล้วกันฉันคิดนายหอมละ500แค่500เองเหรออย่างฉันน่ะต้องหอมละ1,000โอเคงั้นค่าคอนโดฉันเดือนละ 5,000 ทุกๆสิ้นเดือนนายต้องให้ฉันหอม5ครั้งนี่นายแค่ฉันต้องล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านทำทุกอย่างให้นายเนี่ยนี่มันก็เกินค่าเช่าแล้วมั้ยเดี๋ยวอะไรแก้ไหนเลยไม่ใช่เหรอจะฉันล้างให ามาเดี๋ยวฉันล้างให้นายบ้างโอ้เวลlisten this is cute ให้นี่นายไปซื้อมาตอนไหนเนี่ยแล้วอารมณ์ไหนให้ตุ๊กตาฉันไปซื้อตอนกลางวันนี่แหละเห็นมันน่ารักดีเลยซื้อให้และอย่างที่ซื้อให้ก็นายจะได้กอดมันแทนกอดฉันไงนายชอบเผลอมากอดฉันตลอดเลยอย่ามาพูดมั่วฉันเนี่ยนะอยากกอดนายเอ้านายไม่รู้ตัวหรอกตอนดึกๆนะนายชอบเผลอมาขอฉันตลอดแหละฉันไม่เชื่อหรอกแต่ก็ขอบใจนะอ
แล้วทำไมต้องเป็นตุ๊กตาหมีใส่หมวกกระต่ายด้วยอ่ะเพราะนี่ไงตุ๊กตาหมีก็เหมือนฉันไงหน้ากอดส่วนหมวกกระต่ายเนี่ยก็เหมือนนายน่ารักยี จะเช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวไปนอนดีกว่านั่นดิไปนอนดีกว่าThey're moving closer to each other. This is cute. Yee. Aha. มีอะไรจะคุยกับพวกผมล่ะพ่อเลี้ยงวิชาญอยากจะมาขอซื้อร้านนี้ครับพวกแกไประดมลูกน้องฉันแล้วออกตามล่าไอ้พวกแวมอ้าว his eyes are red คิดยังไงกับเพื่อนพวกเราเอาไงดีเรื่องไอ้มีกว่าเลือดมันก็ยังไม่ได้กินมีหวังความลับเราแตกแน่Oh, it's the wedding. ที่นายพูดเมื่อตอนกลางวันอ่ะนายพูดจริงใช่ไหม Well, okay. Well, even though Ken showed up, and by the way, like, I kind of do think that Ken is actually Q pretending to be Ken.But anyway, he showed up, and Pom and him had like a lunch date, something like that, and they ended up going on a picnic with Jolie and I forgot the name of the other guy. But because Patrick and Chin they saw the vampire police. They didn't know it was the vampire police, but they did see them. So they kind of came in and then said what they overheard, that they were looking for two people. Jolie and Pum knew it was them that they were looking for, so they went away. So, you know,we'll see how that turns out. Meanwhile, I did enjoy the scenes that we got of Poem and Patrick together in this episode. First and foremost, it was nice to see Patrick stand up for Poem when his ex-boyfriend's new girlfriend came in and started like causing a commotion in Patrick's bar.So I like the fact that Patrick stood up for him. That was really nice. That was really sweet, I have to say. And he pretended that Pum was his boyfriend and that, you know, like he was saying things like Pum really doesn't need to work because like I give him all the money he needs anyway, which is, to be honest, kind of true. So that was sweet. It was nice that Patrick stood up for him. And now...there's this whole thing about Wichan going after, you know, the cafe that San and Ran are, that they own. And, you know, we also have like the vampire police coming in. But overall, it was still very, very cute and sweet.I mean, the scenes that we got of Pam and Patrick together. It was nice. It was nice. So we'll see how things go in the next episode. We are going to see the wedding. We are going to see
I think like some of them end up talking to Wuchan, something like that. So we'll see how that goes next week. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 5 of OMG Vampire. Enjoy the upcoming week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.